ในโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้พระสงฆ์ได้ลาสิกขาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เดินทางไปจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาลหลังจากที่พระนวกะโพธิ90รูปที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลระหว่างวันที่17ถึง29พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากทุกกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เข้าร่วมอุปสมบทได้เดินทางไปจาริกแสวงบุญยังสังเวชนียสถาน4แห่งคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และแสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานที่ประเทศอินเดียและเนปาลตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนจนครบเวลา7วันแล้วพระธรรมกะโพธิวงศ์เจ้าอาวาสขออภัยค่ะพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาได้ประกอบพิธีลาสิกขาให้พระนวกะโพธิทั้ง90รูปณบริเวณวัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญมากที่สุดอีกหนึ่งแห่งเนื่องจากวัดนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่มีคำมั่นสัญญาในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุดถึง19พรรษาการจัดพิธีลาสิกขาที่วัดแห่งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลได้รำลึกถึงการใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองและน้อมรำลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นผลให้ผู้ฟังจำนวนมากเข้าถึงพระพุทธศาสนาและยังมีต้นอนันต์โพธิ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์รองจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาอยู่ด้วยหลังเสร็จพิธีลาสิกขาแล้วชาวคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมบ้านองคุลีมานและบ้านอนาถบินทิกะเศรษฐีก่อนที่จะเดินทางกลับมายังเมืองพาราณสีเพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยค่ะ